ยังกี่โมงนะโอ้ต้องเร่งไปทำงานแล้วสิตอนนี้ตีหนึ่งแล้วต้องรีบไปแล้วล่ะนัดร้านพิซซ่าหรือที่ทำงานของบอสถึงที่ทำงานสักทีมาทำงานวันแรกก็สายซะแล้วสิเออว่าแต่ทูมาอย่างน่ารีบไปดูดีกว่าต้องรีบไปทำงานแล้วเดี๋ยวขอให้เงินเดือนน้อยอยู่ด้วยต้องรีบไปแล้วโอ้ทูไม่มาอีกแล้วมันสายแล้วเนี่ยโอ้จำได้ผู้จัดการใส่ของมาในกล่องนี่ว่ะลองดูหน่อยฮัลโหลค่าด้วฮยัลโหลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลอะไรอ่ะฮัลโหลจะข้างไหนอ่ะอุ้ยอะไรฮัลโหลมาเจอแล้วมีทั้งหมดเหรอฮัลโหลเออได้ฮัลโหลฮัลโหลใช่ทางผู้จัดการเนี่ยแกอาจจะเป็นหน้าใหม่ใช่ไหมฮะเจ้าหน้าใหม่ใช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 ่โอเคฉันก็มันแล้วก็จะบอกว่าไอ้หุ่นพวกนี้มันอยู่มาตั้งแต่ปี1973แล้วซึ่งไอ้หุ่นตัวนี้ก็มันได้ใช้การมานา30ปีแล้วก็ไม่รู้เหอะไอ้การบ้าอะไรกันที่มีเด็ก5คนอะไปที่มาแอบเข้ามาในร้านแล้วก็โดนฆ่าแล้วก็หายไปจนปริศนาในร้านนี้นี่ก็ช่วยหน่อยนะซึ่งอาจจะมีหุ่นบางตัวที่มันเกิดคนไม่ใช่หรอครับอ๋ออะไรนะผมจำได้ข่าวมันไม่เจ็ดคนไม่ใช่เหรอครับอ๋อจำผิดครับโอเคก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือพวกคุณไอ้ห้าไอ้สี่ตัวไอ้เฟรดดี้บอนนี่ชิกะฟ็อกซี่อ่ะซึ่งคืนแรกอ่ะเราได้ทำการปิดระบบของเฟรดดี้กับฟ็อกซี่ไปแล้วซึ่งมันมีหุ่นบางตัวอยู่สองตัวที่เรายังไม่ปิดก็คือพวกแล้วก็คือบอนนี่กับชิกะก็ระวังให้ดีนะไอ้สองตัวเนี้ยมันจะมาแต่ละข้างชิกะมาอีกข้างบอนนี่ก็มาอีกข้างก็สังเกตดูแล้วกันนะว่ามันจะมาข้างไหนโอเคก็แค่นี้แล้วกันเนาะโอเคก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขเอาตัวรอดให้ได้ล่ะแล้วใครไปถึงคืนที่สองล่ะบ๊ายบายโอ้ขอบสุดมาแล้วฟังผู้จัดการแรปหือคนมันแล้วอันนี้ตูจะตายไหมวะเนี่ย